ลองรีวิวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็น Executive City View นะครับผมก็จะเป็นวิวที่สวยงามและห้องใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีแมวแมวตัวนี้ก็คือจะเป็นของขวัญให้กับเมมเบอร์ระดับ Platinum นะครับผมมีกาโอ้เป็นตู้นะครับตู้นี้ก็คือจะเป็นตู้เย็นแต่ว่าตอนนี้มีแค่น้ำเปล่านะครับผมจะเป็นแก้วน้ำจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็จะหายออกไปนะครับเนื่องจากโรงแรมเพิ่งเปิดได้ไม่นานเป็นแก้วน้ำชาที่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อ8นะครับ Vintage Tree ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็จะมีกาแฟนี่ก็จะเป็นเปล่าๆนะครับผมฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่นี่ก็จะมีเตารีดนะครับผมมีสลิปเปอร์นะครับตู้เสื้อผ้าไม้แขวนดีไซน์นี่สุดยอดมากเลยครับสวยมากๆที่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับมีทีวีห้องค่อนข้างใหญ่เลยครับห้องนี้ประมาณ40ตารางเมตรนะครับห้องใหญ่เลยทีเดียวมีเตียงมีจุดชมวิวนั่งเล่นโต๊ะทำงานวิวสถานทูตฮอลแลนด์นะครับวิวที่นี่สุดยอดอยู่แล้วครับจะเป็นซิตี้วิวโต๊ะทำงานตู้เซฟอยู่ในนี้ครับผมวิวจุดนั่งเล่นก็จะเป็นโรงแรมเดอะแอทเทนีนะครับผม Luxury Collection ซินทันเอมบาซีนะครับก็จะมีจุดที่เป็นโซนนั่งเล่นข้างนอกนะครับเรามาชมวิวเต็มๆของห้องนี้นะครับยอดไปเลยวิวกรุงเทพนะครับต่อไปเราจะไปดูห้องน้ำกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ำนี่ก็ทองสีทองมาเชียวนะมีสบู่ให้นะครับผมมีน้ำดื่มให้อุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆแต่ที่นี่จะไม่มีอ่างอาบน้ำนะครับห้องเป็นระดับนี้ก็จะมีแต่เป็นเลย์ชาวเวอร์พวกสบู่ยาสระผมนะครับก็จะเป็นปันปุระนะครับจะเป็นแบบให้เป็นแบบหล่อๆอยู่นะครับผมซึ่งโฮเทลอินดิโก้ที่ภูเก็ตนะครับผมก็จะเป็นปันปุระเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นขวดแล้วไม่ใช่เป็นแบบหลอดๆเอากลับบ้านได้วันนี้ก็ขอจบการรีวิวห้องของที่โรงแรมโฮเทลอินดิโก้ไอเลดโรสเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ